วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะณเวลานี้ตลาดเงินและตลาดหุ้นทั่วโลกกำลังจับตารอผลการลงประชามติในอังกฤษว่าจะยังคงอยู่หรือว่าออกจากสหภาพยุโรปหรือว่า EU นะคะซึ่งตอนนี้คะแนนสูสีกันมากค่ะช่วงแรกของการนับคะแนนพบว่าคนที่อยากอยู่ใน EU ต่อนั้นมีมากกว่าจนล่าสุดตอนนี้คะแนนพลิกกลับมาว่ากลุ่มที่ต้องการลีฟหรือว่าออกจาก EU มีคะแนนนำนะคะทำให้เกิดความผันผวนต่ออัตราแลกเปลี่ยนโดยล่าสุดเงินปอนด์อ่อนค่าสุดในรอบ31ปีขณะที่ตลาดหุ้นและตลาดทองคำก็มีความผันผวนเช่นกันค่ะล่าสุดทองคำที่ตลาดโคเม็กซ์ของสหรัฐพุ่งขึ้นไปที่ 1,300 เหรียญสหรัฐต่อออนนะคะส่งผลให้ทองคำในบ้านเราเช้านี้พุ่งขึ้นไปถึงบาทละ 1,000 บาทแล้วค่ะด้านนายไพบูลย์ ณรินทรางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้และนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนประเมินว่าการคาดเดาผลการลงประชามติครั้งนี้เป็นไปได้ยากนะคะซึ่งคาดว่าจะกระทบมาถึงตลาดหุ้นไทยในวันนี้ให้ผันผวนด้วยเช่นกันแต่ส่วนตัวยังเชื่อว่าอังกฤษยังเป็นสมาชิก EU ต่อไปแต่หากผลประชามติออกมาว่าอังกฤษออกจาก EU นักลงทุนลดความเสี่ยงด้วยการไปลงทุนในทองคำเงินเยนญี่ปุ่นและเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยก็จะส่งผลให้เงินปอนด์และเงินยูโรอ่อนค่าลงอีกมากเช่นเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลกคงมีแรงขายจากนักลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องนี้เช่นเดียวกับตลาดหุ้นไทยที่พึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศหากนักลงทุนขายเพื่อลดความเสี่ยงหุ้นไทยก็จะปรับตัวลงเช่นกันค่ะด้านนายอมรเทพจาวลาหัวหน้าส่วนวิจัยเศรษฐกิจและตลาดการเงินสายบริหารความเสี่ยงสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยประเมินถึงผลกระทบที่มีต่อค่าเงินบาทของไทยว่าอาจจะผันผวนในช่วงสั้นๆแต่หากผลออกมาแล้วอังกฤษออกจาก EU จริงก็จะทำให้ตลาดการเงินของโลกผันผวนมากขึ้นและจะมีผลทางอ้อมต่อค่าเงินของไทยให้อ่อนค่าลงมาเล็กน้อยอยู่ที่36บาทต่อเหรียญสหรัฐซึ่งก็ถือว่าได้รับผลกระทบน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียนเพราะมองว่าพื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังแข็งแกร่งและเสถียรภาพทางการเงินยังดีอยู่และไทยมีการค้ากับอังกฤษเพียงแค่ร้อยละ 1.8 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดและมีการค้ากับ EU ที่ไม่รวมอังกฤษเพียงร้อยละ 8.6 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดเท่านั้นค่ะไปดูเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรกันบ้างนะคะในช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงตุลาคมนี้จะเป็นช่วงที่ผลไม้ในภาคใต้ทยอยออกสู่ตลาดซึ่งพอมีปริมาณออกมามากพร้อมๆกันนะคะราคาก็จะตกต่ำกระทรวงพาณิชย์จึงเตรียมแผนกระจายสินค้าโดยใช้เครือข่ายนักธุรกิจค่ะนายสมชาติสร้อยทองรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้เตรียมแผนรองรับผลไม้ภาคใต้ที่จะออกสู่ตลาดพร้อมกันไว้แล้วเป็นการล่วงหน้านะคะโดยการจัดระเบียบผู้ค้าผลไม้โดยเฉพาะในจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นแหล่งปลูกและแหล่งค้าผลไม้หลักของภาคใต้เพื่อให้รับรู้ตัวตนของผู้ประกอบการและสำรวจความต้องการผลไม้ของตลาดให้ได้ตัวเลขที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการวางแผนบริหารจัดการผลผลิตทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าทุเรียนและมังคุดไม่น่าจะได้รับผลกระทบเนื่องจากมีความต้องการมากกว่าผลไม้ที่ออกมาโดยทุเรียนคาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 220,000 ตันแต่ว่าความต้องการสูงถึง 390,000 ตันมังคุดประเมินผลผลิตจะมีประมาณ 100,000 ตันเศษแต่ว่ามีความต้องการถึง 120,000 ตันส่วนเงาะและลองกองผลผลิตจะมากกว่าความต้องการซึ่งได้วางแผนรองรับโดยสั่งการให้พาณิชย์จังหวัดเตรียมระบายผลผลิตโดยใช้แนวทางประชารัฐอาศัยเครือข่ายนักธุรกิจภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงพาณิชย์หรือว่าบิสคลับซึ่งมีครบทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วนะคะสอบถามความต้องการของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ใช้ผลไม้ทุกประเภทเชื่อมโยงผลผลิตกระจายไปทั่วประเทศซึ่งก็เชื่อว่าจะสามารถบริหารจัดการได้ปีนี้จึงไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของราคาผลไม้ตกต่ำอย่างแน่นอนค่ะการส่งเสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรมไทยขานรับนโยบายรัฐบาลที่เน้นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 นะคะกระทรวงอุตสาหกรรมจึงร่วมกับภาคเอกชนจัดงาน Manufacturing Expo 2016จัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการผลิตในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมจากทั่วโลกจะตื่นตาตื่นใจขนาดไหนนะคะไปติดตามรายงานจากคุณสถานุณพัทธลุงค่ะหุ
หุ่นยนต์อัจฉริยะตัวนี้มีชื่อว่ายูมิเป็นนวัตกรรมล่าสุดจากแบรนด์ ABB ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ความสามารถของเจ้าหุ่นตัวนี้หลักๆนะครับก็คือการชงกาแฟให้มีรสชาติน่ารับประทานแถมยังแต่งหน้ากาแฟได้ด้วยซึ่งก็เป็นการทำงานตามขั้นตอนของเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่ที่พิเศษกว่านั้นนะครับก็คือมันสามารถเรียนรู้คำสั่งจากมนุษย์ได้ด้วยจึงทำงานได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากกระบวนการทำงานของหุ่นยูมิจะมีอยู่2ขั้นตอนหลักๆก็คือขั้นตอนแรกหุ่นยนต์จะเข้าใจถึงอุปกรณ์ที่มีอยู่ในมือของมันและขั้นตอนต่อมานะครับก็จะสแกนวัตถุที่ระบุรายการเอาไว้จากฐานข้อมูลจนกลายออกมาเป็นกาแฟหอมกลุ่นแบบนี้นั่นเองยูมิโรบอทถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในงานมหกรรมเพื่อนักอุตสาหกรรมการผลิต Manufacturing Expo 2016ซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้นมามีการรวบรวมสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตจากแบรนด์ 2,452 แบรนด์ดังทั่วโลกมารวมไว้ในงานนี้งานเดียวโดยภายในงานได้แบ่งการจัดงานออกเป็นโซนอุตสาหกรรมเฉพาะทางในกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์การผลิตแม่พิมพ์และการขึ้นรูปการแสดงเทคโนโลยีด้านโลหะและเทคโนโลยีด้านการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้นะครับยังมีการจับคู่ธุรกิจระหว่างนักลงทุนจากอาเซียนกว่า 5,000 รายกับกลุ่ม SME ที่บินตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับกว่า 1,000 รายงานนี้จึงกลายเป็นเวทีสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพการผลิตของไทยขานรับกับนโยบายรัฐบาลซูเปอร์คลัสเตอร์ซึ่งเน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงและสนับสนุนผู้ประกอบการเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมยุค 4.0 ในงานนี้เราก็จะเอา Industry 4.0 มา Visualize ให้คนได้เห็นจริงๆว่าถ้าจะแอพพลายเรื่องของ Industry 4.0 เข้ามากันในกระบวนการผลิตเนี่ยจะสามารถเริ่มต้นได้อย่างไรบ้างและความหมายที่แท้จริงหรือเวลาพูดถึงรหัสไอ้ Industry 4.0 จริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรในงานนี้จะมีการจัดแสดงโดยมีลักษณะของ Factory Prototype แล้วก็ตัว System Interface ที่เอา Industry 4.0 มาไฮไลท์ดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการก็สามารถจะมาทำความเข้าใจมาเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะนำเอาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 4.0 ไปพัฒนาใช้ในรายการผลิตปัจจุบันของตัวเองได้ครับสำหรับภาพรวมงาน Manufacturing Expo 2016ในครั้งนี้คาดว่าจะมีนักอุตสาหกรรมกว่า 76,000 รายจากทั่วโลกเข้าร่วมงานสร้างรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทโดยงานจะจัดจนถึงวันที่25มิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนาคุณผู้ชมครับสำหรับงานนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่จัดขึ้นเพื่อผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับแต่ตรงกันข้ามเลยนะครับงานนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อผู้ประกอบการรายเล็กๆหรือ SME นะครับอย่างแท้จริงด้วยซ้ำนะครับเนื่องจากถ้าผู้ชมเดินทางมาที่นี่นะครับสิ่งที่จะได้รับกลับไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ของตลาดใหม่ๆการนำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาปรับเปลี่ยนในกระบวนการผลิตนะครับก็ต้องย้ำเลยนะครับว่าปัจจุบันเองนะครับหาก SME ของเราไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตนะครับมีโอกาสมากนะครับที่จะหายออกไปจากตลาดนะครับสุวิชาเก้มสีถ่ายภาพสถานุนพัทลุงรายงานครับขอบคุณคุณสถานุนะคะไปดูบรรยากาศการลงทุนกันต่อเลยค่ะวันนี้เป็นไปอย่างผันผวนนะคะดัชนีเซตร่วงลงไปแรงนะคะกว่า30จุดกังวลผลการลงประชามติว่าอังกฤษจะออกจาก EU หรือเปล่านะคะหลังคะแนนออกมาล่าสุดนะคะว่ากลุ่ม Brexit หรือว่ากลุ่มคนที่ต้องการออกนั้นมีมากกว่าขณะที่ฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐปิดเมื่อคืนนี้บวกขึ้นอย่างสดใสค่ะตามผลโพลในช่วงแรกที่ประเมินกันว่าอังกฤษน่าจะยังอยู่ใน EU ต่อไปค่ะก็เลยผลักดันดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นไปถึง 230.24 จุดไปปิดที่ระดับ 18,011.07 จุดนะคะ Nasdaq เพิ่มขึ้น 76.72 จุดขณะที่ S&P 500เพิ่มขึ้น 27.87 จุดไปปิดที่ระดับ 2,113.32 จุดฝั่งตลาดหุ้นเอเชียปิดภาคเช้าวันนี้ปรับตัวลดลงเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ารับผลการนับคะแนนล่าสุดที่พบว่าคนที่อยากจะออกจาก EU นั้นมีมากกว่าทำให้มีการเทขายลดความเสี่ยงกดดันดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวดิ่งลงไป 495.95 จุดหางเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงดิ่งลง974.22 จุดหรือว่าเกือบ 5% นะคะปิดภาคเช้าที่ระดับ 19,894.12 จุดขณะที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนลดลงไป 34.38 จุด
ส่วนตลาดหุ้นไทยร่วงลงแรงเช่นกันค่ะล่าสุด 12:21 ดัชนีปรับลดลงไปถึง 39.46 จุดดัชนีหลุด 1,400 จุดมาอยู่ที่ 1,396.94 จุดค่ะด้วยมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่นค่ะ 48,792 ล้านบาทขณะที่คุณเกษสรามัญชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประเมินว่าตลาดหุ้นไทยและค่าเงินบาทจะผันผวนระยะสั้นเท่านั้นนะคะซึ่งตลาดหลักทรัพย์ได้เตรียมมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์แล้วอย่างเช่นมาตรการหยุดการซื้อขายเป็นการชั่วคราวหรือว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์นะคะไปดูราคาน้ำมันดิบกันต่อค่ะที่ตลาดในเม็กซ์ของสหรัฐปิดตลาดไปเมื่อคืนนี้เพิ่มขึ้นไป98เซนต์ราคาปิดที่50เหรียญ11เซนต์ต่อบาร์เรลหลังนักลงทุนมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นว่าอังกฤษจะยังคงอยู่ใน EU ต่อไปส่วนเบรนท์ตลาดลอนดอนพุ่งขึ้นไป1เหรียญ3เซนต์ปิดที่50เหรียญ91เซนต์ต่อบาร์เรลแต่พอมาเช้านี้นะคะผลออกมาว่ากลุ่ม Brexit นั้นมีคะแนนนำก็ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดอิเล็กทรอนิกส์นั้นร่วงลงไปแล้วกว่า1เหรียญค่ะส่วนราคาทองคำในประเทศเช้านี้ผันผวนหนักนะคะปรับขึ้นลง14ครั้งรวมราคาปรับขึ้นมาถึงบาทละ 1,050 บาททำให้ราคาทองคำแท่งนะคะร้านทองรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ 22,050 บาทขายออกบาทละ 22,150 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ 22,650 บาทค่ะทั้งหมดเป็นประเด็นทางด้านเศรษฐกิจที่นำมาฝากกันนะคะช่วงต่อไปติดตามพยากรณ์อากาศค่ะสวัสดีชั้นลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ